สอนวิธีถอดเซนเซอร์ใต้เบลนะครับเซนเซอร์ที่มันอยู่ในโครงเบลนี้นะครับเราแรกเราโครงเบลออกก่อนครับชุดเบลยูนิตนะครับเซนเซอร์ใต้เบลนะครับมันจะทำหน้าที่ส่องภาพขึ้นมาที่ภาพเบลนะครับถ้ามันถูกหมึกปิดไว้อยู่ลูกค้าจะเห็นว่ามันจะเป็นซ้อนๆนะครับมันจะเป็นสีมันเหลื่อมกันนะครับสีมันสีเหลืองลงก่อนแล้วก็สีเหลืองมันจะชอบเหลื่อมออกมาเหลื่อมออกจากสีแดงนะครับอาการนี้เราต้องทำความสะอาดตรงนี้หรือถ้าทำความสะอาดแล้วไม่หายก็ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวครับอันนี้ทั้งหมดเสียมันเป็นนะนี่ลูกค้าสามารถทำเองได้ครับง่ายๆครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ลูกค้าอาจจะแปลกใจว่าบางทีมันจะมีพลาสติกสีดำครอบอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้ผมรื้อเปลี่ยนแล้วตัวนี้ผมก็เอาพลาสติกออกไปเลยง่ายต่อการทำความสะอาดครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ขันนี้ออกก็ดำออกเดินมาดำออกก็เอากระดาษปิดไว้นะครับทีนี้กดล็อกเป็นสลักครับวิธีถอดเบลนะครับเซนเซอร์นะครับเราจะออกพอเวลาเราทำความสะอาดครับเราจะเปิดอย่างนี้แล้วเราก็เช็ดจะเป็นเซนเซอร์ตาแมวนะถ้าฝุ่นลงไปเกาะมันจะส่องแสงขึ้นมามันจะเบลอครับทำความสะอาดหรือจะให้ดีเราไปเป่าตอดมาเป่าข้างนอกก็ได้ลองดูวิธีถอดนะครับมันจะมีพลาสติกอย่างนี้นะครับขยับได้เลยเป็นเชี่ยวล่องธรรมดาเดี๋ยวมองไปตัดล็อกสายแจ็คนี่นะครับเอาขันล็อกหนึ่งตัวแล้วก็ดึงได้เลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลาเราสไลด์นะครับมีเซ็นเซอร์ตาแมวนะครับอันนี้คือเราทำความสะอาดแล้วนะครับตัวนี้ครับถ้ามันเสียเราก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับทีนี้วิธีเอาใส่นะครับสังเกตครับจะมีรูเดี๋ยวตรงนี้ในข้างในมันก็จะมีรูกันครับแค่สวมนะครับนี่เป็นรูรูกล้องทางนี้กล้องดูข้างข้างเดี๋ยวเราจะสวมเข้าไปครับม
ันจะต้องรูปนะครับต้องรูปของมันไปดูนะครับแล้วข้างหน้าจะเป็นนี้ครับก็ใส่น็อตสำคัญนะครับอย่าลืมเสียบแจ็คครับแล้วก็ไล่ประกอบกับเข้าไปก็เรียบร้อยครับวิธีถอดชุดเซ็นเซอร์ใต้บิ้วนะครับวิธีถอดเปลี่ยนหรือเอาไปทำความสะอาดขอบคุณครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ